สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ผัวพาลูกสะพ้ายไปล่าเมียน้อยจับได้กลางถนนทำคนแห่ซูมหล่อนมีอะไรดีกลายเป็นเหตุการณ์ชวนระทึกสุดมันส์เมื่อครอบครัวหนึ่งในะมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้วรวมพลังการทำภารกิจบุกจับสามีและภรรยาน้อยกันกลางถนนตามรายงานสามีคนหนึ่งได้นองใจภรรยาและยามเกียรติด้วยการขับรถไปเที่ยวกับหลอน เมื่อทางครอบครัวของเขาทราบข่าวทั้งพ่อแม่สามีภรรยาหลวงลูกๆทั้งสองคนก็ระดมพลไปตามหาชายหญิงนําไม่อายคู่นี้เมื่อทางครอบครัวพบรถคันที่ตามหาพ่อแม่ของเขาก็เข้าไปขวางต่อว่าเสียงดังและบอกให้ทั้งคู่ลงจากรถอย่างไรก็ตามไม่มีวี่แววว่าทั้งสองคนจะลงมาจากรถจึงทำให้พ่อแม่โกรธหนักกว่าเดิมพากันทุบก,กระจกรถจนเสียหายหนัก ทั้งสองฝ่ายยังคงมีปากเสียงกันลูกชายยังคงยืนกรานที่จะขับรถไปกับภรรยาน้อยเขาได้สตาร์ทรถรากับว่าต้องการขับออกจากตรงนี้โดยที่ไม่สนเลยว่าพ่อแม่ของเขาจะยืนอยู่หน้ารถหรือไม่ความโกลาหลที่เกิดขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีในเวลานี้ทุกคนต่างหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกเหตุการณ์ไว้และสามารถถ่ายติดภรรยาน้อยที่นั่งอยู่ในรถได้สำเร็จ และเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ไม่แน่ชัดว่าผลสรุปของเหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่วิดีโอดังกล่าวได้กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตหลายคนแนะให้ภรรยาอยากขาดกับสามีโดยเร็วนอกจากนี้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยพูดถึงภรรยาน้อยว่าเธอสวยจริงๆจึงไม่แปลกใจที่จะมีคนเข้าหาแต่น่าเศร้าที่เธอดันเลือกทางผิดเข้าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้ว ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ